เหรียญหล่อโบราณสองหน้าหลวงปู่รอดหลวงปู่เอี่ยมพิมพ์สวยนักสะสมชื่นชอบหลวงปู่รอดหลวงปู่เอี่ยมมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับวัดนางนองบางขุนเทียนเป็นดินแดนที่มีชื่อเสียงคนรู้จักกันทั่วไปว่ามีผลไม้อร่อยส้มเขียวหวานบางมดขึ้นชื่อลิ้นจี่บางขุนเทียนหวานหอมอร่อยนอกจากนั้นถิ่นนี้ยังมีพระเถระผู้ทรงวิทยาคมหลายท่านด้วยกันแต่ที่นับว่าโด่งดังไปทั่วประเทศก็คือหลวงปู่รอดและหลวงปู่เอี่ยมพระอาจารย์และศิษย์เอกที่เป็นตำนานกล่าวขานทั้งในเรื่องวิชาอาคมและวัตถุมงคลที่เข้มขลังในทางเหนียวเรื่องราวของหลวงปู่รอดและหลวงปู่เอี่ยมมีความเกี่ยวข้องกับ3วัดคือวัดนางนองวัดหนังและวัดโคนอนแต่ละวัดท่านก็ได้สร้างพระเครื่องและเครื่องรางของขลังไว้ให้นักเลงพระเครื่องได้ศึกษาและเช่าบูชามาจนทุกวันนี้รวมเวลาเกือบ100ปีทีเดียวซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวถึงวัดนางนองวัดนางนองเป็นวัดเก่าแก่ที่ไม่ปรากฏหลักฐานของการสร้างแต่สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณสมัยสมเด็จพระศรีสันเพชรที่8ขุนหลวงสรศักดิ์พระอุโบสถเป็นศิลปะในสมัยรัชกาลที่3บานประตูด้านนอกประดับมุกทั้งบานเขียนลวดลายงดงามมากด้านในเขียนลายรดน้ำบานหน้าต่างเขียนภาพเรื่องในวรรณคดีงดงามความผูกพันของหลวงปู่รอดและหลวงปู่เอี่ยมที่เกี่ยวข้องกับวัดนางนองคือหลวงปู่รอดท่านเป็นพระอาจารย์ผู้เลืองชื่อในสายเวทของหลวงปู่เอี่ยมครองอยู่วัดโคนอนตำบลบางว่าอำเภอภาษีเจริญกรุงเทพมหานครในสมัยรัชกาลที่4หลวงปู่รอดถูกถอดสมณศักดิ์ฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเล่ากันว่าด้วยสาเหตุที่ไม่ถวายอดิเรกเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดผ้าพระกฐินวัดนางนองด้วยไม่พอใจที่มีคณะสงฆ์ธรรมยุทธนิกายอันเป็นส่วนทำให้พระสงฆ์แตกแยกออกเป็นสองฝ่ายจากนั้นท่านได้ย้ายไปอยู่วัดโคนอนต่อมาได้สร้างวัดอ่างแก้วเกียรติคุณด้านสร้างวัตถุมงคลยังคงแพร่หลายท่านได้สร้างพระพักควัมบดีแกะด้วยลากรักซ้อนพระปิตาทวารผงดำและมรณภาพที่วัดโคนอนเมื่อสิ้นชีวิตแล้วหลวงปู่เอี่ยมซึ่งเป็นศิษย์เอกก้นกุฏิคนโปรดของท่านก็เป็นเจ้าวาดวัดโคนอนสืบต่อมาโดยพระอาจารย์และศิษย์ต่างก็ได้สร้างวัตถุมงคลไว้ที่วัดแห่งนี้ในลักษณะที่คล้ายๆกันด้วยส่วนวัดหนังราชวรวิหารหรือเรียกกันสั้นๆว่าวัดหนังเดิมเป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยายุคปลายตั้งอยู่ในคลองด้านฝั่งเหนือตำบลบางค้อ
อำเภอบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีต่อมาพระอารามแห่งนี้ได้ถูกรื้อถอนแล้วเมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ก็ทรงโปรดให้ปฏิสังขรณ์เสียใหม่แล้วยกให้เป็นพระอารามหลวงตั้งแต่นั้นมาที่วัดหนังนี้เดิมหลวงปู่รอดซึ่งเคยเป็นฐานานุกรมของเจ้าอาวาสวัดหนังรูปแรกมาก่อนแล้วจึงย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดนางนองแล้วก็ที่นี่เองหลวงปู่เอี่ยมซึ่งเคยเป็นเจ้าอาวาสที่วัดโคนอนก็ได้ย้ายมาที่วัดหนังนี้อีกครั้งจนถึงมรณภาพเช่นกันหลวงปู่เอี่ยมหรือเจ้าคุณเฒ่าหรือพระภาวนาโกศลท่านเป็นชาวบางขุนเทียนมาตั้งแต่กำเนิดเกิดเมื่อวันที่5ตุลาคมพ.ศ.2375สมัยรัชกาลที่3เป็นบุตรของนายทองและนางอู่เมื่อถึงปีพ.ศ.2387โยมทั้งสองได้นำท่านไปฝากเรียนอยู่ที่สำนักวัดหนังจนถึงปีพ.ศ. 2397ท่านจึงทำการอุปสมบทณวัดราชโอรสท่านเคร่งและศึกษาด้านพระปริยัติธรรมมากและชั่วระยะเวลาหนึ่งท่านก็ย้ายไปอยู่วัดนางนองโดยได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่รอดซึ่งกำลังเรื่องชื่อมากในด้านวิทยาคมขลังหลวงปู่เอี่ยมได้หันมาสนใจด้านไสยเวทจนถึงขนาดได้เป็นศิษย์เอกที่พระอาจารย์รักมากครั้งต่อมาในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4หลวงปู่รอดได้ถอดสำนักศักดิ์เดิมให้เป็นพระสงฆ์ธรรมดาหลวงปู่รอดจึงได้ย้ายไปครองวัดโคนอนโดยมีเจ้าคุณเฒ่าตามไปรับใช้อยู่ที่วัดโคนอนด้วยต่อมาไม่นานนักหลวงปู่รอดได้ถึงแก่มรณภาพหลวงปู่เอี่ยมก็ได้ครองตำแหน่งเจ้าวาดปกครองวัดโคนอนสืบแทนพระอาจารย์เมื่อปีพ.ศ. 2441ในหลวงรัชกาลที่5ได้โปรดเกล้าให้หลวงปู่เอี่ยมครองวัดหนังต่อไปและรุ่งขึ้นอีก1ปีองค์สมเด็จพระปิยมหาราชก็ได้พระราชทานสำนักศักดิ์ให้แก่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเป็นพระราชาคณะที่พระภาวนาโกศลซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับพระอาจารย์ของท่านนั่นเองท่านได้ครองวัดหนังอยู่ถึง27ปีเศษจึงถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่26เมษายนพ.ศ. 2469รวมสิริอายุ94ปี
ปัจจุบันวัตถุมงคลของหลวงปู่รอดหลวงปู่เอี่ยมได้รับความนิยมในหมู่นักสะสมอย่างมากวัตถุมงคลบางพิมพ์บางรุ่นสนนราคาเล่นหาไปติดเพดานหลักล้านโดยเฉพาะพระปิดตาหลวงปู่รอดและเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เอี่ยมเป็นต้นส่วนวัตถุมงคลชิ้นหนึ่งที่น่าจับตามองอย่างมากสร้างในรูปเหรียญที่นิยมเรียกว่าเหรียญตายเพราะสร้างหลังจากที่หลวงปู่รอดและหลวงปู่เอี่ยมมรณภาพแล้วแต่นักสะสมชื่นชอบเนื่องจากมีการรวมรูปเหมือนของทั้งสองท่านมาอยู่ไว้ในเหรียญเดียวกันเมื่อปี2539คณะศรัทธาวัดนางนองเลื่อมใสในปฏิปทาของหลวงปู่รอดและหลวงปู่เอี่ยมอาจารย์ช้างขันชัยบุญปานรับเป็นเจ้าภาพซ่อมโบสถ์วัดนางนองกับท่านเจ้าคุณวิเชียรกวีเจ้าวาดวัดนางนองในขณะนั้นโดยได้จัดสร้างเหรียญหล่อแบบโบราณขึ้นซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นที่แสวงหาของนักสะสมเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่รอดหลวงปู่เอี่ยมมีความงดงามด้านการออกแบบพิมพ์ทรงอย่างมากเพราะได้ช่างผู้เชี่ยวชาญฝีมือระดับปรมาจารย์จากกรมศิลปากรเป็นผู้รังสรรค์ผลงานด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงปู่รอดด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยมโดยผู้จัดสร้างได้รวบรวมแผ่นยันแผ่นจานชนวนจากพิธีต่างๆจากพระเกจิอาจารย์นำมาจัดสร้างเหรียญผ่านพิธีพุทธาภิเษกเข้มขังภายในพระอุโบสถวัดนางนองหน้าพระประธานพระมหาจักรพรรดิซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องศักดิ์สิทธิ์สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนวัดสเกตราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีก่อนที่ท่านจะละสังขารพระเกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมนั่งปกอธิษฐานจิตและที่สำคัญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวให้เป็นกรณีพิเศษเมื่อวันที่9มีนาคมพ.ศ.2539เวลาประมาณตี5เหรียญหลวงปู่รอดหลวงปู่เอี่ยมวัดนางนองกรุงเทพจัดสร้างเหรียญเนื้อทองคำเนื้อเงินและเนื้อนวะเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่ออกแบบพิมพ์ได้สวยงามโดนใจนักสะสมอนาคตจะเป็นเหรียญดีที่หายาก